ค่ะทุกคนฟ้านะคะวันนี้นะคะเราจะพามาทำเป็นเสื้อถักนะคะเรียกว่าเป็นเสื้อถักบัสเทียท็อปนะคะเป็นเสื้อแบบเหมือนคล้ายๆเป็นเสื้อกั๊กใส่ทับแต่ว่ามันจะเป็นทรงแบบครึ่งตัวนะคะตัวออกหลวมๆหน่อยเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูแบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้นะคะอันนี้เคยทำแล้วเมื่อหลายปีก่อนนะคะแล้วก็วันนี้ก็จะมาทำเป็นแบบดอกเดซี่นะเพราะว่าเราอยู่ในช่วงเดือนกุมภาเนาะให้มันแบบว่าเข้าธีมหน่อยนะคะแล้วก็ง่ายมากเดี๋ยวไปดูวิธีทำแล้วก็วิธีประกอบกันเลยนะคะนี่คือไหมพรมที่เราจะใช้ทำวันนี้นะคะบัสเทียท็อปนะคะก็จะใช้เป็นไหมเส้นใหญ่วันนี้ใช้ไหมพรมวีนัสนะคะนี่สีคือคล้ายๆกันเลยนะคะแต่ว่าเบสออนเราใช้สีขาวเนาะอย่างที่เห็นจะเป็นทำเป็นดอกสีขาวนอกนั้นก็แบบคละได้เลยแล้วก็ใช้เป็นเข็มโคเชเบอร์4นะคะแล้วก็มีกรรไกรเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวมาเริ่มทำกันเลยนะคะเริ่มต้นการทำแพทเวิร์กด้วยทำโซ่4นะคะจากนั้นทำโซ่3ในห่วงแล้วก็ทำทีนะคะเราจะทำทั้งหมด16หลักนะคะและห่วงเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่สีขาวนะคะเพื่อทำกลีบใส่เข็มเข้าไปในห่วงในหลักแล้วก็ดึงโซ่เข้ามาทำ3โซ่นะคะจากนั้นก็พันหัวเข็ม1รอบเพื่อทำทีนะคะแต่ว่าไม่ต้องยังไม่ต้องรวบหมดเอาไว้ก่อนทำเป็น3หลักแล้วก็รวบนะคะจากนั้นทำ2โซ่แล้วก็พันหัวเข็ม1รอบทำ3หลักนะคะเราค่อยรวบก็จะได้เป็นกลีบพอเราได้กลีบแล้วเราก็จะมาเริ่มทำเป็นสี่เหลี่ยมนะคะเราจะทำเป็นโซ่4นะคะเริ่มที่หลักไหนก็ได้นะแล้วก็พันหัวเข็ม2รอบลงไปในหลักเดิมนี่ทำเป็น3หลักนะคะจากนั้นก็ทำ1โซ่พันหัวเข็ม1รอบ2รอบ3รอบนะคะใน1ห่วง
แล้วเราก็จะมาเริ่มทำมุมอีกพันหัวเข็ม2รอบเหมือนเดิมนะคะมันจะทำให้ได้เป็นมุมนะคะนี่ได้เป็นสี่เหลี่ยมแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใช้สีอื่นทำอีก2ชั้นนะก็จะทำวนแต่พันหัวเข็มแค่1รอบนะคะทำวนไปเรื่อยๆเป็น Granny Square ปกตินะคะในชั้นสุดท้ายนี่คือชั้นสุดท้ายแล้วนะคะก็ใช้สีขาวนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะคะแพทเวิร์กที่เราจะใช้เดี๋ยวลองวัดให้ดูนะคะชิ้นนี้จะได้ประมาณ7นิ้วนะคะนี่คือแพทเวิร์กที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใช้เวลานิดหน่อยจากที่สอนไปนะคะก็จะเบสออนก็จะเป็นดอกกลีบสีขาวเกสรสีอะไรก็ได้นะจะไม่เหมือนกันจะทำขอบขาว6แพทเวิร์ก6แผ่นนะคะแล้วก็ขอบสีฟ้าแพทเวิร์ก4แผ่นนะเป็น10ก็เดี๋ยวมาดูว่าวางเรียงยังไงนะคะเราจะเริ่มจากนี้แผ่นนี้อยู่ขวาบนขวานะคะเป็นขอบขาวเนาะแล้วเราก็ขอบฟ้าด้านล่างเราจะทำเหมือนสลับกันแล้วก็นี่ตรงกลางนะคะเราจะทำฝั่งด้านหน้าด้านหลังฝั่งละ5แผ่นนะคะนี่นะคะเราจะวางประมาณนี้นะคะนี่ด้านหน้าด้านหลังเดี๋ยวมาเริ่มประกอบกันเลยเราจะเริ่มจากตรงนี้นะคะจะใช้ไหมสีนี้ยี่ห้อเดียวกันเลยนะคะสีนี้เริ่มเย็บจากตรงนี้ไปตรงนี้นะพอนี้เสร็จเราก็จะมาเริ่มเย็บตรงนี้ไปตรงนี้นะคะแล้วก็จะเริ่มจากตรงนี้แบบที่เคยทำนะคะจะเป็นประกอบแบบเป็นลายโซ่จริงๆใช้สีอะไรเย็บประกอบก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้อยากให้แบบใช้โทนอ่อนๆนี่ดูง่ายเลยใช้สีอ่อนปกติชอบใช้สีมืดๆเนาะดูไม่ค่อยชัด
ส้นใหญ่ก็เหมือนเดิมนะดึงยากนิดหนึ่งต้องเกร็งหนึ่งนี่นะคะพอเราได้ตรงนี้แล้วเราก็จะมาทำตรงนี้ไปทางนี้นะคะใช้ไหมพรมเส้นใหญ่เสร็จเร็วมากนะแต่ว่าทำแพทเวิร์กก็ใช้เวลาเหมือนกันทักตั้งแต่เมื่อคืนเตรียมไว้นะคะนี่ด้านนี้เรียบร้อยแล้วนะนี่แล้วก็นี่มาทำอีกด้านนึงเริ่มตรงนี้นะคะไปนี้แล้วก็แยกไปซ้ายชักเหมือนเดิมเลยร้อยหนึ่งด้านแล้วนะคะนี่แต่เราจะค่อยเย็บทีเดียวนะต่อมาทำอีกด้านเลยแล้วก็เย็บเหมือนเดิมนะคะนี้เป็นนี้แล้วก็นี้เป็นนี้นะคะนี่ฝั่งนี้เสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาเย็บประกอบทั้ง2อันนะคะด้านนี้นะเราก็พลิกก่อนพลิกพอพลิกเสร็จปุ๊บเอาอีกด้านนึงที่เราทำเสร็จแล้วนะคะมาประกบดูนะอันนี้ด้านในนะคะจะเป็นลายแบบนี้ประกบกันนี่ด้านนอกจะอย่างนี้ลายมันจะเรียบกว่านะคะด้านในลายมันจะนูนๆกว่าเราก็จะเริ่มจากตรงนี้นะคะถักประกอบถักเหมือนตรงนี้เลยนะมาตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านนี้เสร็จแล้วก็จะถักตรงไหล่ถักไปด้านนี้นะคะฝั่งนี้ก็เหมือนกันถักไปด้านนี้ถักเหมือนกันเลยนะเริ่มจากตรงนี้นะจ๊ะนี่
นี่ก็เรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราจะมาทำสายไว้ผูกหลังเพราะว่าถ้าเราไม่ทำสายนะคะเวลาใส่มันจะเหมือนมันจะตกไหลเพราะว่าไซส์นี้มันจะได้ประมาณ21นิ้วนะด้านเดียวนะ21นิ้ว2ด้านก็ประมาณ41 42นิ้วนะคะรอบอกนะมันก็เลยจะค่อนข้างตัวหลวมๆตัวใหญ่ก็เลยจำเป็นจะต้องทำสายผูกนะคะทำผูกไว้ด้านหลังนะมันก็จะแบบน่ารักอะจริงๆน่ารักจริงๆถ้าไม่ทำก็ไม่ทำก็ได้แต่ว่าน่าจะตกไหลเหมือนกันต้องคอยแบบจับไว้ตลอดนะคะแพทเทิร์นนี้ก็จะมาแบบมาทำใส่สายด้วยดีกว่าอันนี้เราจะทำเป็นด้านหลังนะคะจะใส่สายด้านหลังส่วนด้านนี้จะทำเป็นด้านหน้าจะแพทเทิร์นของเราอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็จะเอาช่วงที่3นะคะนับจากด้านบนอันนี้ไหล่นะ1 2 3ตรงนี้นะคะตรงกลางเลยนี่นะเอาโซ่ซัก120นะคะทําโซ่120ดึงเข้ามาปุ๊บสอง สามเก็บส่วนนี้ไปด้วยนะ4จะได้120โซ่พอ120โซ่จริงๆพอแค่นี้ก็ได้แต่ว่าตัวนี้เราจะทำแบบเป็นดอกไม้นะก็จะทำเป็นกลีบในห่วงสุดท้ายเลยใครจะทำหรือไม่ทำก็ได้นะคะอันนี้แบบให้ดูน่ารักนิดหนึ่งทำเป็น4กลีบนะคะนี่ร้อยตัดเลยนี่เดี๋ยวมาเย็บอีกทีนะคะทำอีกด้านนี่ตรงนี้ก็1 2 3 3เหมือนเดิมหลักตรงกลางนี่นะคะ120โซ่นะคะแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายจริงๆนะคะก็คือเย็บนะคะโอเคไปเริ่มเย็บกันเลยค่ะจริงนะคะก็กุมภาแล้วสิ้นเดือนไม่น่าจะหนาวแล้วแหละเออแต่ว่าทำแบบหรือว่าเปลี่ยนเป็นแบ
ไหมบางๆเส้นเล็กๆก็ได้นะคะใส่ไหมที่แบบไหมฝ้ายอะไรอย่างเงี้ยใส่แล้วมันจะยินเนาะใส่หน้าไหนก็ได้จริงๆแล้วอันนี้เป็นแบบแพทเทิร์นเป็นแนวทางให้แบบลองไปทำใส่กันน่ารักน่ารักนะคะโอเควันนี้ก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะคะ